สวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมซินอีกแล้วนะครับกับฟังกินมาปลายนะครับก็อยู่ผมซินนะครับกับการเทฟออโต้วีนั่นเองนะครับก็นะวันนี้ก็แต่งตัวเท่เลยทีเดียวนะครับแม่สไตล์ผมก็ประมาณนี้แหละในโลกความเป็นจริงนะครับผมก็แต่งตัวแบบสไตล์อย่างนี้แหละนะฮะเนาะโอเควันนี้ผมก็จะไปเที่ยวบ้านซีเจกันนะครับนะหลายคนจะอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเมืองใน GTA V เนี่ยนะครับก็คือเมืองซานแอนเดรียสในเขาเรียกอะไรในซานแอนเดรียสนั่นเองนะครับซึ่งห่างกันประมาณกี่ปีวะไอ้นูมัน199เท่าไหร่ไม่รู้นะครับจำไม่ได้ละ1996หรือเปล่าอันนี้2012นะครับซึ่งแน่นอนว่าบ้านซีเจก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาไปทัวร์กันนะครับซึ่งหลายคลิปหลายคนน้องๆอะไรคนก็น่าจะดูคลิปของคนอื่นแล้วนะครับว่าเฮ้ยพี่ผมเห็นแล้วอะมันก็ไม่เหมือนเดิมนะใช่แต่มันเข้าในบ้านได้ด้วยนะครับผมไปลงม็อดมานะฮะช่องเราต้องแปลกใหม่นะครับผมโอเคเรามาดูพิกัดกันก่อนนะครับบ้านของ CJ เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้เดินทางไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับโอเคไปขึ้นรถกันเลยดีกว่านะครับเสกรถดีกว่าเนาะเอารถไหนดีเอาเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วกันมอเตอร์ไซเคิลเอาคันนี้เลยดูกันติเอาสีดำได้ไหมไหนๆก็แต่งตัวสีดำแล้วเสกด้านนี้ก่อนนี่ครับเราสามารถเลือกรถได้ฮะเราเสกรถรัวๆครับผมไปขึ้นเลยปิดวิทยุก่อนโอเคไปนะฮะแมนเป็นแมนนะครับดีฟดีฟเนี่ยเทขาดโคตรเท่เลยมันจะให้นะครับเราจะไปดูบ้าน CJ กันนะครับซึ่งมีคนเคยทำทฤษฎีอะไรวะเมื่อกี้เพลงมันเปิดอยู่นี่วะมีคนเคยทำทฤษฎีนะครับว่า CJ ใน GTV ยังอยู่จริงหรือเปล่านะครับซึ่งที่ผมไปดูมาเขาคำนวณอายุของ CJ ตอนนี้ก็น่าจะปาไป60กว่านะครับก็อาจจะไม่อยู่แก๊งโกลฟ์สตรีทแล้วนะฮะอาจจะเป็นรุ่นลูกต่อนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยแต่ผมเห็นแก๊งม่วงแม่งเดินอยู่นะฮะไอแก๊งอาเบะนะครับเห็นมันเดินอยู่แก๊งเขียวก็มีนะก็ถือว่ายังอยู่ครบอยู่นะครับในเมืองนี้นะฮะโลสซานโตสนะครับซานแอนเดรสซานแอนเดรียแล้วแต่คนจะเรียกนะครับมาดูเขาเรียกอะไรกันไปสับเยอะครับผมขับดูกติของเราเนี่ยแรงโคตรนะฮะรองเท้าที่แฟรงกินใส่อยู่นี่ของจริงผมมีนะครับนะแต่ผมไม่อยากบอกว่ามันของแท้หรือของเถื่อนนะครับที่ผมซื้อมา นะครับผมค่อนข้างชอบสีเหลืองนะครับใครที่จะดูจะรู้นะครับว่าช่องเราเนี่ยเป็นคนชอบประมาณสีเหลืองสีส้มอะไรประมาณนี้นะฮะจะอยู่กับสีแสบๆหน่อยนะครับโอเคลุยกันเลยถึงแล้วไอ้ดีฟดีฟนะครับตอนนี้เราอยู่ในนี่แล้วนะฮะในย่านของโกลฟ์สตรีทนะครับนี่ย่านโกลฟ์สตรีทจะเริ่มจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอหาปั๊มก่อนแวะปั๊มจอดรถไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวไปที่นู่นแล้วรถน่าจะหายเพราะว่าอยู่ที่ปั๊มมันก็หายอ่ะบางนี้แม่งเถื่อนนะครับโอ้โหโอเคจอดดูกันตีเราไว้ที่นี่ครับใครแม่งพูดอะไรวะนะครับมาเท่เลยทีเดียวเนี่ยทักทายเขาพวกนักเขาหน่อยดีกว่าครับนี่ไบเกอร์เนี่ยเฮ้ยมันนี่มันแก๊งอาเบะนี่ว่ะเฮ้ย fuck off motherfucker ฮะเอาต่อยนี่ว่ะอุ้ยโจอุ้ยไอ้หำเอ้ยมีมีดเหรอมีมีดใช่ไหมมีดก็เจอขวานดิวะขวดไปหัวแหกมึงมีปืนก็ไม่บอกคิดว่าเท่เหรอครับบอกแล้วผมไม่ได้มาเล่นๆผมแค่มาแวะบ้านซีเจผมอยากเจอซีเจผมเล่น GTA แซนมาตั้ง10ปีแล้วเนี่ยนะกูอยากเจอเขาไหนแก๊งม่วงครับผมพวกแก๊งอาเบะทำไมใส่หมวกแล้ววะช่วงนี้พัฒนาจากแต่ก่อนเยอะนะพวกนายเนี่ยไปกันดีกว่าใส่เสื้อ Adidas ด้วยนะฮะรองเท้าก็เป็น Adidasทุกอย่างเป็น Adidas นะฮะผมค่อนข้างติ่ง Adidas จริงก็ชอบ Nike นะแต่ก็ช่วงนี้เปลี่ยนสไตล์เอาอย่ามนี่เป็นไรเนี่ยอยู่มันก็ชนถอยฟ้าเขาเฮ้ยแก๊งม่วงครับเฮ้ยแก๊งม่วงมันล้ำมาอยู่ตรงนี้เลยเหรอวะ
แก๊งม่วงแม่งคุมที่นี่แล้วเหรอวะเนี่ยฮะแล้วแก๊งเขียวกูหายไปไหนหมดวะไอชิบหายอ่ะนะครับไอตรงนี้คือบ้านของ CJ เองนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจับปาร์ตี้กันอยู่เลยขอดูหน่อยแซ่เฮ้ยนี่มันไอลูกของไมเคิลเนี่ยอ๋อนี่พวกไอพวกเพื่อนเราเนี่ยมาอยู่ที่นี่หมดเลยนะฮะโอเคนี่คือบ้านของ CJ นะครับจางตักเติมไหมโคตรต่างใช่ไหม บ้านใน GTA San มันจะเป็นแบบบ้านไม้หลัง2ชั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูครับว่าบ้านนี้จะเป็น2ชั้นหรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็น CJ น่าจะไปเที่ยวต่างประเทศนะน่าจะไม่กลับมาแล้วแหละโอเคครับอ่ะตอนนี้ผมเข้ามาในเกมไม่ใช่ในเกม เข้ามาในบ้าน CJ แล้วนะครับโอ้เหมือนเลยนะเนี่ยนะครับเหมือนเลยนะฮะตรงนี้กลายเป็น ที่ตั้งเบียร์ไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้เอานึกว่าจมโต๊ะไปแล้วนะครับที่ตรงนี้ต้องมีเพลย์ทูตั้งอยู่นะครับนี่ใครแล้วเนี่ยพวกนี้นะครับ นะเหมือนเราอยู่ในทะเลยังไงอย่างนั้นนะครับฟังเสียงดีๆนะฮะอันนี้เป็นหุ่นอะไรวะเนี่ยหุ่นอะไรไม่รู้นะครับช่างมันเถอะนะฮะโอเคโอ้ใช้ได้เลยพวกคุณอันนี้น่าจะเป็นแบบหน่วยอะไรสักอย่างฮะเซอร์วิสอะไรสักอย่างตรงนี้เข้าได้หรือเปล่านี่เข้าไม่ได้นะฮะในเกมของจริงก็เข้าไม่ได้นะครับเราไปดูหลังบ้านกันดีกว่าครับที่ครัวนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดเซฟของเรานั่นเองตอนนี้ก็มีพวกน้ำอะไรมาเสิร์ฟเรียบร้อยมีตุ๊กตาหมีด้วยนะครับมีไว้ทำมะเขืออะไรครับฮะโอ้นี่เป็นพ่อครัวนะครับอันนี้เป็นแม่บ้านไม่ใช่พ่อบ้านนะครับพ่อบ้านเจก้าซีเจหรือเปล่าเนี่ยหน้าคล้ายๆนะครับหน้าคล้ายๆซีเจเหมือนกันเนี่ยโอเคตรงนี้เป็นตู้เพลงนะครับแล้วก็มีกระเป๋าอะไรพวกนี้น่าจะมีเงินอยู่ด้านในนะฮะนะครับแม่โอเคตรงนี้อะไรโอ้ที่กดขนมกดได้หรือเปล่ากดไม่ได้เว้ยใหม่ไงอ้าวอุ้ยอุ้ยผิดคนโทษอุ้ยโทษไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจริงไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้อุ้ยขวดแม่งถีบแม่งขวดแม่งหลับไปกูจะขึ้นไปดูชั้น2ต่อไอ้ชิบหายโอเคบันไดขึ้นยากนะเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีที่ไอ้นี่ด้วยนะครับมาลองกันมั้ยมีปืนเก็บเสียงหรือเปล่าวะไม่มีด้วยโอเคเอานี้แล้วกันมาใช่ไหมครับนี่เอาตกใจกันยกใหญ่เอาชิบหายวิ่งกันหมดเลยตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าครับอ้าวตรงนี้เข้าไม่ได้หรอตรงนี้อ่ะอ้าวกลายเป็นห้องน้ำแทนนะครับโอเคมีห้องน้ำนะฮะจริงตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวของเรานั่นเองนะครับเฮ้ยมีรูปใครด้วยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะเฮ้ยตรงนี้เข้าไม่ได้เว้ยตรงนี้รูปอะไรเอ่ยไม่รู้ที่ไหนสักแห่งนึงฮะโอเคมาดูห้อง CJ กันดีกว่ามีคนอยู่ด้วยอะจัดการก่อนแล้วกันตรงนี้มีตังครับโอ้นี่มีเก่งในด้วยเป็นเก่งในมีคอมนะฮะมีกีตาร์นะครับ CJ เล่นอะไรแบบนี้ด้วยล่ะนะครับหรือบ้านนี้แม่งขายไปแล้วเนี่ยขายให้พวกนี้ไปแล้วนะครับโอเคมีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยค่อนข้างใช้ได้เลยนะสวยมากเลยนะครับก็คิดถึง GTA San เหมือนกันนะครับแม่งก็เล่นอยู่ไม่กี่วันนะฮะโอ้นั่งตัวสั่นกันนะจัดการทำลายหลักฐานไปวิ่งกันออกดีกว่าออกแล้วนะฮะอุ้ยเฮ้ยใครอุ้ยไอ้หำเอ้ยแก๊งนี่แม่งเลยต้องจัดละไม่ได้แล้วครับแบบนี้ขึ้นมาจบชิบหายเลยแม่งโดนแล้วครับผมน่าจะไปยิงคนในบ้านเมื่อกี้กันเลยตามมาล้างผมนะครับล้างแค้นผมนะครับโอเคนะฮะเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวมาอีกยาวๆแน่นอนสำหรับ GTV นะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนแนวมาเล่น GTAV เต็มรูปแบบแล้วนะครับ GTA San เนี่ยนานๆ น่าจะมาสักทีหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เลิกทำสักทีเดียวเนาะโอเคสำหรับสายที่ชอบ GTAV ก็ติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับผมยิ้วแวบอับชน